بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมบรรยายถึงกี่โมงคะเนี่ย3โมงอินชาอัลเลาะห์ผมจะได้วางแผนได้ถูกนะครับคุยกับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคำถามที่พี่น้องนี่พี่น้องเขียนมาจากบ้านเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวพี่น้องเขียนก็ได้หรือยกมือถามก็ได้นะครับวันนี้มุสลิมะมาเยอะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทั้งศิษย์ก้นกุฏินะฮะมากันฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใครนะยีมานูนคราวที่แล้วล่าสุดผมจำไม่ได้ว่าผมมาล่าสุดแต่ว่าถึงกับหิ้วเปียกหิ้วปีกมาเลยนะแล้ววันนี้ท่านก็ไมยิดของท่านก็อยู่ที่กุโบสนี่ก็เป็นศิษย์ก้นกุฏิอีกคนหนึ่งนะครับที่ตามฟังบรรยายมาโดยตลอดวันนี้อัลลอฮ์เรียกกลับไปเราก็จะได้คิดเสมอนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ถาวรตลอดไปนะครับวันนี้เรายังไม่ไปอัลเลาะห์ยังไม่เรียกแต่อัลเลาะห์เรียกคนอื่นก่อนแต่การที่อัลเลาะห์เรียกคนอื่นก่อนก็เป็นการย้ำเตือนพวกเรานะครับว่าเดี๋ยวเราก็กลับไปหาอัลเลาะห์เช่นเดียวกันกลับไปหาอัลเลาะห์เช่นเดียวกันอะไรที่อัลเลาะห์ใช้พี่น้องทำทุกอย่างนะครับที่อัลเลาะห์ใช้อะไรที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องออกห่างหมดเลยแล้วก็วันกิยามะห์ก็เอาสวรรค์ไปทำแค่นี้นะครับสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติสิ่งใดอัลลอฮ์ห้ามไม่ปฏิบัติสุดท้ายก็เอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะแค่นี้อิสลามเรื่องแค่นี้ไม่เรื่องยากกว่านี้แต่วันนี้เนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าอะไรที่อิสลามอัลลอฮ์ใช้อะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือเรื่องของการมาฟังนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าสถานที่แบบเนี้ยมีบรรยากาศตรงไหนชุมชนกุดีขาวเนี่ยโชคดีนะครับที่นี่มีบรรยายทุกเดือนใช่บางตัวหรอที่นี่มีบรรยายทุกเดือนแล้วเป็นบรรยายอยู่ในช่วงกลางวันที่อากาศค่อนข้างร้อนแต่พี่น้องก็มาฟังบรรยายกันยิ่งใหญ่มากๆถ้าในชุมชนของเราไม่มีการบรรยายเราก็ต้องเดินทางไปแสวงหาความรู้แต่วันนี้ชุมชนกุดีขาวเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีผู้รู้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เราได้ศึกษาหาความรู้ยิ่งใหญ่มากๆดูอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆที่เราได้อยู่ที่นี่ได้ศึกษาหาความรู้แล้วนำไปปฏิบัติเราคุยกันในหัวข้อเรื่องของต้อนรับรอมฎอนแต่ไหนๆพามาเรื่องตายแล้วนะด้วยความมาเคารพสักนิดหนึ่งนะกุลูนับซินซาอิกะตุนเมาต์อัลลอฮ์บอกทุกชีวิตจะได้ลิ้มรสความตายเราต้องตายทุกคนประเด็นคือตอนที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเราเอาเสบียงอะไรไปพี่น้องวันนี้เนี่ยให้คิดใหม่นะครับมีพี่น้องคนหนึ่งชาวอียิปต์ถูกประหารชีวิตด้วยการที่อยากจะฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีคำสอนของท่านนบีต้องการที่จะให้ประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นรัฐอิสลามก็ถูกจับโดยผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็จะแขวนคอก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอเขาบอกเป็นประโยคสั้นๆบอกว่าพวกท่านจงตัจญิดต้องทำให้เนียดของเราเนี่ยทำให้ใหม่ว่าเราถูกส่งมาเพื่ออะไรนั่นเขาจะถูกแขวนคอนะแล้วก็พูดประโยคนี้เสร็จแล้วประโยคนี้ก็ถูกแพร่หลายถูกแชร์ไปถูกบอกไปว่าคนที่เขาเข้าใจหลักการอิสลามเนี่ยเขารู้ว่าเป้าหมายมาอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรเราอยู่บนโลกดุนยานี้คือ1 + 1ต้องเป็น1
หนึ่งดุนยาหนึ่งอาคิเราะห์รวมกันเป็นหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถแยกว่านี่ดุนยานี่อาคิเราะห์ดุอาที่นบีขอมากที่สุดก็คือร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารซอฮาบะห์บอกนบีขอดุอาบทนี้มากที่สุดโอ้อัลลอฮ์จงประทานสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้เป็นเรื่องที่ดีและประทานอาคิเราะห์ก็ฮาสนะก็ดีและให้เราพ้นจากไฟนรกผมอ่านฮะดีษบทหนึ่งทุกวันเนี้ยผมอ่านฮะดีษทุกวันแล้วก็เอามาแชร์ใน Facebook เหมือนกับซอฮาบะห์ที่มาหานบีทุกวันซอฮาบะห์นี่มาหานบีแบบนี้นะครับนบีครับมีวะฮีอะไรลงมาใหม่พอนบีบอกปั๊บซอฮาบะห์ก็ท่องจำแล้วก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติเสร็จปั๊บพรุ่งนี้มาใหม่ฟัตอิตตะกุนนาร์สู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงไฟนรกว่าเราบีชิกกิลตัมรอแม้ว่าจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมพี่น้องเข้าใจไหมเอาใหม่นบีบอกในซอฮีฮ์มุสลิมบอกว่าจงยำเกรงไฟนรกแม้ว่าจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมไม่เข้าใจบาทหนึ่งก็อย่าขโมยถ้ามันเป็นของฮารอมของฮารอมเนี่ยบาทหนึ่งเอามาสู่ตัวเราก็ไม่เอาไปขโมยเขาบาทหนึ่งก็ไม่เอาไปขโมยอินทผลัมซีกหนึ่งก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสาเหตุทำให้เราถูกลงโทษในนบีถึงบอกว่าระวัดระวังนะแม้ว่าจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมชีวิตวันนี้เป็นชีวิตที่จะต้องอิตตะกุนนาร์ระมัดระวังให้พ้นจากไฟนรกฮาสนะดุนยานี้ก็ต้องดีอาคิเราะห์ต้องดีเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องขายของดูหน้าตาหลายคนเป็นแม่ค้าขายของขายของเนี่ยอย่าให้มันให้ตาช่างมันขาดหรือพ่องต้องให้เกิดผมชอบที่ประเทศลาวตลาดเขาเนี่ยเป็นตลาดชาวบ้านก็เอาของมาขายซื้อผัก1กิโลถ้าคนซื้อต้องการจะดูซิว่าแม่ค้าเนี่ยโกงไหมเขาก็จะเอาผักเนี่ยไปชั่งที่ตาชั่งกลางปรากฏว่าตาชั่งที่แม่ค้าให้สิ่งของเกิน1กิโลทำไมครับถ้าแม่ค้าร้านไหนขาดชั่งขาดเขาปรับ1ขีดนะต่อ1ขีด500บาทโอ้ยแต่เราไม่ต้องใช้กฎหมายนี้อัลลอฮ์ทรงมาลาอิกะห์มาแล้วบันทึกความดีความชั่วเราอะเราไปขายเขาแล้วโกงเขาข้างซ้ายจดไปขโมยตังโกงเขาบาทนึงข้างซ้ายจดไปเล่นการพนันได้เงินจากฮารอมมาข้างซ้ายจดของเหล่านี้อิตตะกุนนาให้พ้นจากไฟนรกทำไมนบีถึงอ่านดุอาบทนี้บ่อยต้องการให้อุมมะห์ของท่านย้ำเตือนว่าดุนยาอาคิเราะห์เนื้อเดียวกันอย่าแยกห้ามแยกโดยเด็ดขาดวันนี้เราจะต้อนรับรอมฎอนก่อนถึงรอมฎอนเราไปรอนอนรอรอมฎอนอย่างเดียวโดยขอโทษนะครับโดยไม่ละหมาดได้ไหมแล้วเราก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันต้อนรับรอมฎอนบัลลิกนารอมฎอนขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนหลายคนเตรียมเสื้อไปตะรอวีห์หลายคนเตรียมตัวที่จะไปละหมาดจะละหมาดอีดหลังจากหมดเดือนรอมฎอนแต่หลายคนไม่สามารถสวมเสื้อเหล่านี้ได้เพราะอัลลอฮ์เรียกไปก่อนฉะนั้นการเตรียมตัวเนียดอัลฮัมดุลิลลาห์เนียดต้อนรับรอมฎอนใช่ครับแต่วันนี้เราทำวิถีของเราให้เป็นวิถีที่อยู่ในเดือนรอมฎอนไหมงงไหมดูนะผมจะอ่านหะดีษให้ฟังอัศยามุยุนนะตุนอิซากานาอะฮาดุกุมซออิมันการถือศีลอดเนี่ยคือเกราะป้องกันความชั่ว
เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านกานาอาหาดุกุมซออีมันเมื่อบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเราถือศีลอดฟาลายารฟุสวาลายาฮุรวาลายาจาฮัลนบีบอกว่าพวกเจ้าอย่าพูดหยาบคายพูดลามกและอย่าทำสิ่งไร้สาระไฟนิมรุนกอตะลาหูเอาชาตะมาหูใครก็ตามที่จะมาสังหารเราหรือมาทะเลาะมาด่ากับเราฟันยากุนอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนจงบอกกับเขาว่าฉันถือศีลอดนบีบอกว่าถ้าเราถือศีลอดในฮะดีษบทอื่นถ้าเราถือศีลอดแล้วเราไม่ทิ้งสิ่งไร้สาระไลซะลิฮายะตินไม่มีความจำเป็นอันใดสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะอัจจะตอบแทนผลบุญให้แก่เขาคนที่ถือศีลอดมาทั้งวันแต่ดูทีวีทั้งวันได้อดน้ำอดข้าวแต่ไม่ได้ผลบุญวันนี้เราเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนเราล้างบ้านใหม่ถูบ้านใหม่แล้วก็ช่วยกันทำให้มัสยิดสะอาดอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ทิ้งไร้สาระยังก็ไหนบอกเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนไงนบีบอกว่าการถือศีลอดเป็นเกราะป้องกันนั่นหมายรวมว่าต้องไม่พูดจาไร้สาระพูดจาลามกพูดจาด่าชาวบ้านด่าคนอื่นวันนี้เรามีไหมถ้าเราบอกว่ายังมีอยู่และเราก็บอกว่าเราต้อนรับรอมฎอนต้อนรับยังไงในเมื่อพอเข้าสู่รอมฎอนสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีเข้าใจเนาะไม่ลำบากนะแต่ความเข้าใจนะง่ายๆนะเพราะนบีพูดเองฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยมาแค่ตอกย้ำให้เราเนี่ยละทิ้งสิ่งที่เป็นวิถีของเราก่อนหน้านี้ให้ทิ้งหมดรอมฎอนนอกรอมฎอนเหมือนกันครับถ้าวันนี้เรายังไม่ทิ้งสิ่งไร้สาระพอรอมฎอนมาพี่น้องแค่เพิ่มเรื่องเดียวคือเรื่องถือศีลอดนอกนั้นทำเหมือนเดิมแสดงว่าเรายังไม่ต้อนรับรอมฎอนเป้าหมายของการถือศีลอดคือยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามอายะเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากๆนี่อีกประมาณ2เดือนนะระยับชะบานและก็รอมฎอนอีกประมาณ2เดือนประมาณ60วันไม่ถึงด้วยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดเนี่ยถูกบันทึกถูกกำหนดเป็นฟัรดูเหนือพวกเราทั้งหลายแล้วก็กูติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมและก็ประชาชาติก่อนหน้าพวกเรานบีดาวูดถือศีลอดวันเว้นวันไหวไหมพวกเราสมัยนบีดาวูดเนี่ยวันเว้นวันประชาชาติอื่นเราไม่รู้นบีดาวูดนบีบอกสำหรับประชาชาติของมุฮัมมัดเดือนรอมฎอนลาอัลละกุมตัตตะกูลเป้าหมายการถือศีลอดก็คือทำให้เกิดความยำเกรงนี่คือเป้าหมายใครที่จะต้อนรับรอมฎอนลาอัลละกุมตัตตะกูลตัตตะกูลคือความยำเกรงอันนี้ต้องทำก่อนที่รอมฎอนจะมาส่วนพอถึงรอมฎอนถือศีลอดนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์ทำให้รอมฎอนเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความยำเกรงหมดรอมฎอนเราก็มีความยำเกรงนั้นเห็นยังวะการถือศีลอดมาตอกย้ำให้เราเกิดความยำเกรงฉะนั้นก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนอีก2เดือนเราจะต้อนรับรอมฎอนตามหัวข้อนี้นะอะไรที่มันเป็นสิ่งไร้สาระเอาออกไปก่อนประการต่อมาถือศีลอดใช้หรือยังครับครบหรือยังสิมุสลิมะมุสลิมินส่วนใหญ่เพราะนะมุสลิมะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่ส่วนใหญ่สิทั้งหมดเขาจะมีเฮดเนาะกอดอใช้หมดยังเออกอดอของเก่าก่อนชดใช้ของเก่าก่อนแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้ารอมฎอนนี่คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวเข้าต้อนรับรอมฎอนไม่ได้หมายรวมว่าเตรียมอินเดียผาลำอย่างเดียวนะครับเตรียมสตังเอาไว้เพื่อซื้อชุดไปเดินไปละหมาดตะเวียเตรียมหัวใจที่จะยอมรับ
การมาของรอมฎอนเพราะใน12เดือนเดือนเดียวที่อัลลอฮ์เรียกให้พวกเราถือศีลอดเอาใหม่ละหมาดเนี่ยทุกวันไม่มีวันหยุดกเกษียณแล้วต้องละหมาดฮัจญ์กเกษียณแล้วต้องละหมาดมั้ยเนี่ยแชร์ต้องละหมาดมั้ยยังต้องละหมาดมั้ยละหมาดนะแสดงว่าการละหมาดไม่มีเกษียณไม่มีอดหมดอายุรอมฎอนล่ะมีหมดอายุไหมมีเกษียณไหมอ้าวติ๊กต็อกไปก่อนใช่ไหมเอางี้โต๊ะแชร์เดี๋ยวนะแชร์โต๊ะเนี่ยหรือโต๊ะแชร์ที่เป็นโต๊ะนะถ้าถือสิทธิ์อดไม่ได้ให้ทำยังไงจ่ายฟิดยะซึ่งต่างกันละหมาดไหมต่างนะเราเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ยืนไม่ได้เราแก่แล้วยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนยังต้องละหมาดอันนี้ไม่มีจ่ายข้าวสารแทนแต่ถือศีลอดเนี่ยถ้าไม่ไหวหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายกินอาหารไม่ได้ต้องกินอาหารให้ครบ3มื้อแบบนี้นะวาญิบจะต้องจ่ายฟิดยะห์โดยไม่ต้องถือศีลอดชดใช้เห็นยังการถือศีลอดจึงมีข้อผ่อนปลนแต่การถือศีลอดเนี่ยยับยั้งความชั่วหลายคนที่อายุเยอะบางคนอายุ80ก็ยังถือศีลอดเพราะเขาถือว่าการผมเคยถามเองนะบอกแชร์ทำไมยังถือศีลอดอยู่โต๊ะทำไมยังถือศีลอดอยู่แกบอกว่าเรื่องการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์เขาไม่อยากพลาดแล้วปูนี้แล้วจะอยู่กี่มาน้อยภาษาโบราณนะจะอยู่กี่มาน้อยฉะนั้นเขายังได้ถือศีลอดและยังไหวไหมยังไหวงั้นถืออยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่มันไม่ไหวนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไหวนี่ยังถืออยู่มุสลิมะที่มีคันที่ตั้งครรภ์นี่อนุญาตให้ละศีลอดไม่ต้องถือศีลอดแต่วาญิบต้องจ่ายฟิดยะห์ฟิดยะห์ก็คือ1กิโลครึ่งต่อวัน1กิโลครึ่งต่อวันแต่มุสลิมะที่เขาตั้งครรภ์เขาอยากถือศีลอดทำได้ไหมได้แสดงว่าการถือศีลอดมีข้อผ่อนปลนไม่เหมือนละหมาดฮัจญ์ถ้าไม่มีความสามารถเรื่องสุขภาพเรื่องเงินไม่ต้องไปซะกาตไม่ครบปีสตังค์ไม่ครบจำนวนไม่ต้องจ่ายแต่ละหมาดต้องทำตลอดเวลาฉะนั้นเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนแต่เรายังไม่ละหมาดเลยดูนะปอนต่อปอนนะต้องการชี้ให้พวกเราเห็นว่าอย่าเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนแล้วทิ้งอิบาดะห์อื่นที่มีความจำเป็นบางครั้งมีความจำเป็นที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ละทิ้งยกตัวอย่างเช่นการละหมาดอย่าถือศีลอดอย่างเดียวโดยไม่ละหมาดอย่าถือศีลอดอย่างเดียวโดยไม่ละหมาดอย่าเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนโดยการซื้ออาหารตุนไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็ถือศีลอดแล้วก็ดูแต่เวลาว่าเมื่อไรจะอาซานเมื่อไรจะได้เวลาละศีลอดอย่างนี้ละอัลละกุมตัตตะกูลความยำเกรงจะไม่เกิดขึ้นกับเรานึกภาพออกหมอต่างประเทศน่าจะญี่ปุ่นนะบอกว่าการถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสจะช่วยโรคต่างๆที่เรามีอยู่อันนี้ดีนะครับแต่เราไม่ได้ถือศีลอดเพราะรักษาโรคหลายคนเข้ารอมฎอนมุสลิมะชอบเพราะว่าจะได้ลดความอ้วนเนียดเพื่อลดความอ้วนจบเลยในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้บอกว่ามันซอมายะมันฟีซะบีลิลลาห์บะดัลลอฮุวะญะฮูอานินนารใครก็ตามที่ถือศีลอด1วันฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลเลาะห์
บาอัดัลลอฮุวะจะฮะฮุอันินนาร์อัลลอฮ์จะให้ใบหน้าของเขาใบหน้าเนี่ยคือหมายถึงว่าทั้งตัวนะฮะใบหน้าของเขาให้พ้นจากไฟนรกไม่ใช่ใบหน้าห่างจากนรกตัวเข้านรกนะเวลาศาสนาเนี่ยพูดนิดนึงแต่ว่าความเยอะอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าของเขาตัวของเขาออกห่างจากไฟนรกซะบะอีนะคอรีฟัน70ปีเทียบได้ไหมกับลดความอ้วนอินนามันอะมาลูบินิยาตเนียดอะไรได้อย่างนั้นใครเนียดว่าจะไปแต่งงานอพยพเพื่อแต่งงานนบีบอกได้แต่งงานอพยพไปค้าขายได้ค้าขายอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์รอซูลเขาได้อัลลอฮ์รอซูลหนึ่งวันพี่ต้องวันนี้จำฮะดีษไหนไม่ได้เอาฮะดีษที่จำฮะดีษของซอฮีฮ์ของอิมามบุคอรีบุคอรีนี่ความซอฮีฮ์รองจากกุรอานนะฮะใครที่ถือสินอดรองเนื่องจากฟีซาบิลิลละเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ใบหน้าเขาผินออกจากไฟนรก70ปีนี่ทวนความรู้เดิมนะ1วันในวันในนรกเนี่ยเท่ากับกี่ปีครับบนโลกดุนยา 50,000 แชร์ด้วย 50,000 ปีนะแล้ว70ปีก็เอา 50,000 ไปคูณโอ้โหเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนเตรียมร่างกายเราถ้าถือศีลอดจันทร์พุทธหัสได้ดีแล้วมันโซมาในที่นี้นบีไม่ได้บอกว่าฟัรดูหรือวาญิบจะเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนไว้จันนี้เอาเลยพุทธะที่จะถึงนี้เอาเลยแล้วเนียดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเรานี่อัลลอฮ์ที่ทรงยุติธรรมช่วงนี้จะร้อนนะเราอาจจะไม่รู้อีก2เดือนจะร้อนหรือเปล่าไม่รู้มันก็ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีเราเจอหนาวบ้างร้อนบ้างประเทศอื่นก็ปีหนึ่งจะขึ้นไป10วันปีละ10วัน10วันอินนฟินยันนาบาบันยูกอลูลาหูรอยฮานรอยยานอัลรอยยานในสวรรค์เนี่ยจะมีบ้าประตูอยู่บานหนึ่งอยู่กอลูลาหูรอยยานจะชื่อว่าประตูรอยยานอัลรอยยานยะดะคูลูมินฮุซออิมูนยามัลกิยามะติบรรดาคนที่อยู่ในวันกิยามะเนี่ยครับวันกิยามะนบีบอกว่าซออิมูนคนถือศีลอดจะเข้าประตูบานนี้ในวันกิยามะลายะดะคูลูมินฮุอะฮะดุนไวรุฮุมและจะไม่มีบุคคลใดเลยได้เข้าประตูบานนี้ยกเว้นอัสซออิมูนทำไมเราต้องรอรอมฎอนเหมือนกับซอฮาบะห์รอนบีรอรอมฎอนซอฮาบะห์รอรอมฎอนแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าบัลลิกนารอมฎอนขอให้ชีวิตฉันเข้าสู่รอมฎอนด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เพราะซออิมูนเราเป็นนักถือศีลอดบรรดาผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเขาจะได้ประตู VIP พิเศษสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้น TikTok 100ชั้นนะชั้นสูงสุดคือฟิรดาวส์ชั้นเรียก VIP เพราะว่าบรรดาอัมบิยะบรรดานบีบรรดาชูฮาดะคนตายชะฮีดเขาอยู่ชั้นนี้นบีบอกเวลาขอดุอาเนี่ยขอให้อยู่ชั้นฟิรดาวส์ชั้นนี้นะทำไมอ่ะเพราะอยู่กับบรรดานบีกับบรรดาชูฮาดะนี่นบีตั้งแต่นบีอาดัมถึงท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเราได้อยู่ได้คุ้มครีอ่ะบางคนบอกว่าอุลามะก็ตอบคำถามบอกมีคนถามว่าฝังที่ไหนดีที่สุดก็บอกที่บะเกียบะเกียนี่อยู่ที่ไหนมาดีเนาะมาดีเนาะนะฮะบะเกียเนี่ยที่มัสยิดนบีเพราะอะไรก็อุลามะคนนี้ตอบอุลามะคนนี้ตอบฉลาดมากนะผมเลยอยากไปตายที่นั่นเลยเวลาฟื้นคืนชีพเนี่ยเห็นนบีก่อนคนอื่นก็มายึดนบีอยู่ตรงนั้นนะอยากไปไหมแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่า
รัฐบาลซาอุดีเนี่ยเขาจะให้ฝังที่นั่นไม่ใช่ธรรมดานะฮะเข้าคิวกันแล้วโอ้ต้องระดับก่ออย่างเชคมินบาสอย่างเงี้ยเชคอุไซมินบรรดาเชคเหล่านี้แหละเขาก็จะฝังกันที่นู่นน่ะเขาบอกว่าเวลาฟื้นคืนชีพมาได้เห็นนบีก่อนแล้วเราจะไปรวมตัวกันที่บ่อน้ำเกาซัรนบีก็จะยืนอยู่ที่นั่นก็จะเรียกอุมมะห์ของท่านนบีมาแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีอุมมะห์ของท่านนบีบางคนได้รับสิทธิพิเศษนบีตักน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรยื่นให้กับเราอยากให้นบียื่นเหมือนเงี้ยเหมือนรัฐมนตรีหรือเหมือนประธานาธิบดีหรือกษัตริย์เสิร์ฟน้ำให้เราเราว่ามันภูมิใจคือมันเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้แต่นี่นบีที่ดีที่สุดบุคคลที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้นบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนเดียวที่ใช้นามแฝงข้างหลังว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิเศษที่สุดอัลเลาะห์ได้สรรเสริญอัลเลาะห์ให้ความสันติสุขแก่ท่านนบีมูฮัมหมัดดุอาเนี่ยเป็นดุอาที่นบีบอกว่าพอชื่อของท่านนบีมูฮัมหมัดถูกเอ่ยแล้วไม่กล่าวคําว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนบะเคนในวันนั้นเนี่ยจะมีประตูบานหนึ่งเนี่ยอัรรยานแล้วทำไมอ่ะประตูบานนี้นบีบอกลายะดะคูลูมินฮูอะฮะดุนไม่มีใครได้เข้าอยู่ก็รู้เฉพาะไอนาซออิมูนบรรดาคนที่ถือศีลอดเรียกเข้าประตูบานนี้ไฟยะกูมูนและบรรดาคนที่ถือศีลอดก็ลุกขึ้นลายะดะคูลูมินฮูอะฮะดุนไกรูฮุมคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไฟซาดะคอลูเมื่อคนซออีมูนคนถือศีลอดเข้าไปเต็มหมดแล้วโอกะลิก็ประตูก็ปิดฟะลัมยะดะคุนมินฮูอะฮะดุนไม่มีคนหนึ่งคนใดได้เข้าอีกอันนี้เขาเรียก VIP นะคนที่เตรียมต้อนรับรอมฎอนภูมิใจได้อัรยานเราภูมิใจได้ว่าเราได้เข้าแน่ๆเห็นหรือยังว่าทำไมโต๊ะแชร์อายุเยอะๆเขาจึงมีความรู้สึกว่าอยากถือศีลอดมากกว่าจ่ายข้าวทั้งที่สตังจ่ายข้าวเนี่ยมีแต่วงเล็บนิดหนึ่งนะถ้าถือศีลอดแล้วร่างกายแย่เป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้บาปนะเข้าใจนะลาดรอรอวลาดิรอรออย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายกับคนอื่นฉะนั้นทำอะไรก็ตามแล้วมันเกินกำลังตัวเองบาปบาปโอ้เราอยากช่วยงานสุราเข็นเก้าอี้แล้วก็นอนโรงพยาบาลอีกเดือนนึงอันนี้บาปเอาเท่าที่เราทำได้มัสตาตอตุมนะประการต่อมาคนที่ถือศีลอดจะได้รับการไถ่โทษฉะนั้นพี่น้องเตรียมต้อนรับรอมฎอนรู้เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อที่จะทำรอมฎอนของเราให้มีความสุขพี่น้องพอรอมฎอนมานี่พี่น้องชูโกรธเลยนะครับคนก่อนหน้านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าเดือนรอมฎอนเราได้มีสิทธิ์เข้าอัลฮัมดุลิลลาห์อัสซิยามวันกุรอานยัชฟะอานีลิลอับดิยามัลกิยามะติในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีเรื่องการอ่านกุรอานแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดประเด็นนี้เนาะเพราะเนื่องจากว่าเราจะพูดถึงการต้อนรับรอมฎอนอัสยามการถือศีลอดวันกุรอานและการอ่านกุรอานและอันกุรอานนะขอโทษยัชฟะอานีลิลอับดียามัลกิยามะจะมาในวันกิยามะมายังไงอ่ะคือการถือศีลอดเนี่ยจะแปลงร่างมาเป็นรูปร่างอย่างหนึ่งแล้วกันอันกุรอานก็จะแปลงรูปร่างให้เราเห็นเสร็จแล้วมากล่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาขอชะฟะอะห์ยะกูนอัศออิมุไอร็อบบีมานะตุฮุตตออามวัชชะฮาวาตโอ้พระผู้บานของฉันคนนี้เขาไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำเนื่องจากฉันเนื่องจากเขาถือศีลอดฟาชาฟิยะนีฟีฮิขออัลลอฮ์จงอภัยโทษให้แก่เขาด้วยพี่น้อง
รอมฎอนมาเตรียมตัวตั้งใจถือศีลอดเพราะวันกิยามะห์การถือศีลอดจะแปลงร่างมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาทูลกับอัลลอฮ์เราถือศีลอดไม่นี่พยายามจะสยุดอยู่ตลอดนะฮะผมต้องการถือศีลอดเนี่ยที่เราถือศีลอดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะที่มีถือศีลอดอยู่จะแปลงร่างมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในฮะดีษไม่ได้บอกแต่ว่าแปลงร่างมาทูลมาบอกกับอัลลอฮ์ว่าช่วยไถ่โทษให้กับคนนี้หน่อยเพราะตอนที่เขาอยู่บนโลกดุนยาเขาถือเขาอดน้ำเขาอดข้าวก็เนื่องจากฉันฟะยะกูลุลกุรอานมานาตุฮุนนาวมาบิลไลอันกุรอานก็แปลงร่างมาเป็นลักษณะอย่างหนึ่งแล้วก็ทูลกับอัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์คนนี้เนี่ยเขาอ่านกุรอานเขาอดหลับอดนอนก็เนื่องจากฉันก็คืออันกุรอานอ่านกุรอานอ่านเนี่ยอ่านในละหมาดหรือนอกละหมาดก็ได้นะฟาชาฟีนีฟีฮิยาอัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่คนคนนี้ด้วยฟายูชาฟาอานีแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบรับการขอชะฟาอะห์การขอลดโทษขออภัยโทษของการถือศีลอดแล้วก็การอ่านกุรอานนั้นเวลาเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนพี่น้องตั้งใจถือศีลอดนะแล้วก็การถือศีลอดสำหรับเรานี่จะเป็นการถือศีลอดที่มีคุณค่ามหาศาลเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายอาหารเนี่ยมีกินอยู่แล้วและพี่น้องอย่าซื้ออาหารตอนที่พี่น้องหิวนะพี่น้องจะซื้อดะเลยนะซื้อแหลกเลยนะแล้วก็กินไม่หมดฉะนั้นเอาพอได้การถือศีลอดจะลบล้างความผิดให้1ปีอัสศอลาวาตุลคอมซุวันญุมอะตุอิลันญุมอะติวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนนบีบอกการละหมาด5เวลาและการละหมาดวันศุกร์ถึงวันศุกร์1วะรอมฎอนุอิลารอมฎอนและรอมฎอนนี้ถึงรอมฎอนหน้ามุกัฟิรอตุนมาไบนะฮุนนะอิซาจะตะนะบันกะบาอิรอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้1ปียกเว้นว่าเขาไม่ทำบาปใหญ่เดี๋ยวก่อนรอมฎอนปีที่แล้วจนกระทั่งจะถึงปีนี้อีก2เดือนเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ทำบาปใหญ่อัลลอฮ์ลบความผิดให้เราหมดเลย1ปีเต็มแต่ถ้าเผลอไปทำบาปใหญ่เผลอไปเล่นหวยเผลอไปกินดอกเบี้ยทำซินาเล่นการพนันนะกินน้ำท่อมกินของฮารอมอย่างนี้นะก็ไม่เข้าเงื่อนไขละหมาดฟัรดูหนึ่งนี่ตะกี้เราละหมาดอะไรล่ะละหมาดบ่ายเดี๋ยวเราละหมาดอัสรระหว่างบ่ายถึงอัสรอยู่กับฟิรอซอัลลอฮ์ลบความผิดให้ตราบไม่ทำบาปใหญ่พอถึงอัสรปั๊บไปถึงมักริบอัลลอฮ์ลบความผิดให้ตราบไม่ทำบาปใหญ่ละหมาดศุกร์นี้ศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เลื่อยไปถึงศุกร์หน้าไม่ได้ทำบาปใหญ่อยู่กับฟิรอซอัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยพี่น้องตักตวงเชื่อผมเถอะเพราะผมไม่ได้พูดเองนบีบอกตักตวงเก็บไว้เยอะความตายมาเมื่อไหร่ไม่รู้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนได้ยินทุกวันแล้วเราก็กล่าวทุกวันตั้งแต่มีเฟซบุ๊กนี่เรามีสถิติเลยนะโอ้โหคนตายที่ลงเฟซนะที่ไม่ลงนี่อีกเรื่องนึงเนี่ยคนตายเยอะมากเก็บความดีไว้เยอะๆลมหายใจของเราเนี่ยนกเนี่ยนกที่บินเนี่ยยังไม่รู้คุณค่าของอากาศเนาะท้องฟ้าเมื่อใดก็ตามมันจับมาอยู่ในกรงเนี่ยมันนั่งร้องไห้เลยปลาเนี่ยมันไม่รู้คุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาตราบใดที่มันถูกจับลงไปตู้ปลาเนี่ยมันว่ายไปร้องไห้ไปถูกป่ะเพิ่งเห็นคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยา
เพิ่งเห็นคุณค่าของท้องฟ้าวันที่พี่น้องจะจากโลกนี้ไปเนี่ยสมมติรู้สึกว่าตัวเองจะกำลังจะไปเนี่ยพี่น้องจะมีรู้สึกคุณค่าของลมหายใจมากๆถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตต่ออีกนิดนึงฉันจะเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวอ่านกุรอานฉันจะมาฟังบรรยายฉันจะอ่านหนังสือศาสนาฉันจะไปเชิญผู้คนฉันจะนอนที่สุเหร่าเลยเราจะคิดอย่างนี้เพราะนั่นเพิ่งรู้ว่าลมหายใจของเรามีค่าขนาดไหนพี่น้องอย่าชะล่าใจนะครับวันนี้อะไรที่มันไร้สาระเอาออกผมเอาตัวผมยกตัวอย่างให้ฟังผมอ่านฮะดีษ1บทแปลอธิบาย3ย่อหน้าลง Facebook ลงทุกวันคำถามของพี่น้องถามมาเนี่ยคำถามนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปตอบในเฟซผมก็ตอบเสร็จแล้วลง Facebook วันหนึ่ง2ข้อความคืออย่างน้อยฉะนั้น1ปีผมได้365คำถามกับ365หะดีษที่แปลและอธิบายผมว่าชีวิตผมยังให้กับศาสนาน้อยโทษนะแชร์อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว7070เมื่อวันศุกร์ก่อนไปละหมาดวันศุกร์มี Facebook หนึ่งเขาเปิดเสียงครูแอร์อาจารย์อิสมีวิสุทธิบาลนี่ผมก็ฟังครูแอร์บอกเนี่ยเมื่อคืนก็ไปสอนที่หนึ่งวันนี้ก็สอนที่หนึ่งพรุ่งนี้ที่สันติชนบ่ายไปสอนอีกวันหนึ่งไม่ได้หยุดเลยแกบอกว่าแกเนี่ยอายุ70แล้วเท่ากับแชร์เนี่ยน่าจะเลี้ยงหลานทำไมแกต้องมาเหนื่อยแกก็บอกว่าก็เห็นมุสลิมถูกยกขึ้นเมนเผาแกบอกแกนั่งเฉยๆไม่ได้มุสลิมเราเนี่ยไปถูกเผาอ่ะนั่นหมายถึงว่าเป็นมุสลิมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วตกมุตตัดแกบอกชีวิตและครูแอร์นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือแกสอนศาสนาจนกระทั่งหมดลมเลยนะแกสอนศาสนาจนกระทั่งหมดลมนี่คือเสียดายว่าตอนที่แกอยู่มันยังไม่มียุคของ Facebookฉะนั้นเวลาจะเก็บอะไรที่ของแกไว้เนี่ยมันก็มีแต่เสียงที่เป็นเทปแล้วก็มาอัดตอนหลังที่เป็นสถาบันสันติชนแหละแต่ก็ไม่เยอะนี่คือคนที่รู้คุณค่าเนี่ยวันนี้เราต้องรู้คุณค่าของเรานะพี่น้องเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนและระหว่างทางที่ไปสู่รอมฎอนเก็บเกี่ยวอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีพี่น้องเดินมาที่มัสยิดมาที่แห่งเนี้ยแล้วก็มาฟังศาสนานบีบอกว่าฟีซาบิลิลลาห์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ก้าวหนึ่งฟีซาบิลิลลาห์ก้าวหนึ่งฟีซาบิลิลลาห์แต่ถ้าเดินมาละหมาดที่มัสยิดก้าวหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วก้าวหนึ่งให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วอาจารย์ถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เท่ากับระยะทางเดินจากบ้านมาที่มัสยิดความดีเนี่ยพี่น้องกอบโกยเก็บไปเลยบริจาคบาทหนึ่งอัลลอฮ์ให้10เท่าถึง700เท่าให้10บาทถึง700บาทสอนคนให้เขาทำความดีเชิญคนมาสุเราผมประทับใจเชคกอซารีอิหม่ามกอซารีอิหม่ามกอซารีครับฮุกมคนทิ้งละหมาดฮุกมว่ายังไงพวกเราจะตอบว่าไงถ้าเป็นบางคนบอกโอ้ยตกมุตัดโอ้ยอย่าไปสนใจโอ้ยไอ้นี่เลวไอ้นี่นรกแล้วนี่นะเดี๋ยวจะมีคำตอบแบบอิหม่ามกอซารีบอกว่าตารกูฮุกมของคนที่ทิ้งละหมาดก็คือการที่ตะกูซูฮูมากาอิลันมาซาญิดการที่ท่านจูงมือเขาไปละหมาดที่มัสยิดพร้อมกับท่านนี่คือผู้กลมคนทิ้งละหมาดคนที่เขาไม่ละหมาดไปถามอิหม่ามกอซาลีบอกว่าผู้กลมเราว่าผู้กลมคนทิ้งละหมาดว่ายังไงแกตอบบอกว่า
ผู้กรมคนที่ละหมาดก็คือการที่เราคือคนถามอ่ะท่านจะต้องไปจูงมือเขาพาเขาไปสู่เราหงายท้องไหมแล้วจริงไหมนั่นคือหุกกลมนะครับเราเนี่ยมองแต่ตัวเราไม่มองคนอื่นทำไมอ่ะวันนี้เนี่ยพี่น้องเราทั้งสิ้นเขาไม่ละหมาดเขาก็ยังเป็นมุสลิมพี่น้องเราทำไมไม่รักเขาและเขาไปหาเขาอย่าไปแม่น้ำจูงมือไปมะบังไปสู้เรากันสมมติเขายังไม่มาไม่เป็นไรพรุ่งนี้ชวนต่อไม่มาอีกดูอาให้เขาชวนต่อนี่หน้าที่ของเราแต่หน้าที่เราไม่ใช่ไปด่าเขาไม่ใช่ไปประณามเขาเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเข้าสุราอ่ะแล้ววันนี้เราเข้าสุราเราก็ด่าคนไม่เข้าสุราหรือถ้าคิดอย่างนี้อิสลามไม่มาถึงปัตตานีอิสลามไม่มาถึงอินเดียอิสลามไม่มาถึงจีนอิสลามไม่มาถึงกุดีขาวเพราะต่างคนไม่ทำหน้าที่สมัยก่อนอิสลามมาถึงสยามมาจากพ่อค้าจากเปอร์เซียที่ได้เนี่ยมายึดก็อยู่ตรงนี้นะครับบรรดาจุฬาในอดีตมาจากเปอร์เซียมาค้าขายกษัตริย์ในยุคนั้นก็เห็นว่าเป็นมุสลิมเวลาจะออกกฎบ้านกฎเมืองจะทำยังไงไม่รู้หลักการอิสลามก็ให้คนเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษากษัตริย์ในยุคนั้นโดยให้ตำแหน่งเป็นพญาจุฬาสุดท้ายถูกผันมาเป็นจุฬารัฐมนตรีสมัยก่อนเป็นที่ปรึกษากษัตริย์นี่แสดงให้เห็นถึงพ่อค้าที่มาในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้มาโดยคนที่เป็นผู้รู้หลักการอิสลามที่มาจากผู้รู้เนี่ยมาที่หลังจากที่พวกเราได้ไปเรียนกันในยุคหลังๆในยุคก่อนก็ไม่มีนะขนาดไปฮัจญ์ไป3เดือนกับ3เดือนหมอเศรษฐีเล่าให้ฟังบางคนอ่านมารยูได้บนเรือบางคนเก่งวิชาการบนเรือเพราะต้องครูอยู่บนเรือแซ่อยู่บนเรือไป3เดือนกับ3เดือนไปฮัจญ์ครึ่งปีแล้วนั่งเรือไปด้วยแต่วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทำให้เรานั้นได้ไปอย่างสะดวกสบายฉะนั้นบอกพี่น้องว่าวันนี้เรากลับมาดูตัวเรามากกว่าดูคนอื่นนะกลับมาทบทวนวะอะห์ลีกุมนารอคนในครอบครัวสำคัญมากคนในครอบครัวอัลลอฮ์บอกยังไงกูอัมฟุซากุมบอกว่าเราปกป้องตัวเราและก็ครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกถ้าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ละหมาดจะไปปกป้องใครวันนี้เรายังทำสิ่งฮารอมอยู่ปกป้องใครไม่ใช่ว่าการแต่งงานอย่างเดียวจัดงานสวยหรูนะครับการแต่งงานมันเริ่มต้นจากอายะห์นี้ว่าจัดสร้างครอบครัวสถาบันครอบครัวใช่ไหมปกป้องตัวเองได้ยังเวลาพี่น้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาจะอธิบายบอกว่าเวลาเครื่องมีปัญหาไอออกซิเจนมันจะห้อยลงมาใส่ให้ใครก่อนใส่ตัวละก่อนคือตัวเราถ้ายังไม่ใส่เนี่ยยังแย่อยู่อย่าไปช่วยคนอื่นใส่ตัวเราก่อนแล้วก็ใส่ให้ภรรยาหรือภรรยานั่งกับลูกก็ใส่ให้ลูกอันนี้เป็นลำดับเลยนะปกป้องตัวเราก่อนคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกวันนี้มีบรรยายพี่น้องผมไม่เคยตำหนิเลยนะพาเด็กจูงมาวิ่งเล่นจูงมาหลายที่วิ่งกันที่พญาสุเรนทร์9ขวบ8ขวบนั่งเนี้ยนั่งเขาก็ฟังมีนั่งคุยเล่นไม่เป็นไรให้มาให้รู้ว่าป้ามาเขาพาเขามาสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แล้วบรรยากาศอย่างนี้ไม่มีหมดไปจากสังคมไทยนะอินชาอัลเลาะห์ไม่มีหมดอย่าทำลายบรรยากาศแบบนี้ให้หมดไปจากสังคมของเรานะครับสังคมกุดีขาวหรือสังคมอื่นๆเพราะถ้าตรงนี้หมดไปนั่นแสดงว่าสังคมนี้จะไม่มีการเรียนรู้และต่อยอดต่อไปอีกเด็กรุ่นหลังจะไม่มีความคิดที่จะมาบูรณะรักษามารณรงค์สืบทอดสิ่งเหล่านี้ตลอดไปมันจะไม่มียืนหยัดไว้ครับจะมาฟังกี่คนไม่เป็นไรยืนหยัดเรามีเสียง
กระจายไปให้คนอื่นได้ยินว่าวันนี้ที่นี่ยังมีการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์รอซูลคณะใหม่คณะเก่านี่เชยมากนะโอ้ใครมาพูดกับผมนี่เชยมากมันมีคณะเดียวเดี๋ยวก่อนที่นี่กล่าวชาดะห์ยังไงครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ป่ะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ใช่มั้ยเอ้าคณะเดียวกันนี่คณะเดียวกันนะเนี่ยเออที่นี่กุรีขาวละหมาดวันกี่เวลาฮะ5หรือ4 5เอ้ามีคณะไหนมั่งละหมาด4ละหมาด3ไม่มีนั้นพวกเดียวกันอัลลอฮ์องค์เดียวกันมุฮัมมัดคนเดียวกันอัลกุรอานเล่มเดียวกันนี่พี่น้องกันวันนี้ไม่มาฟังบรรยายไม่ได้วันนี้ไม่มาละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันไม่ได้วันนี้ต้องทำหน้าที่อย่างที่อิหม่ามกอซาลีบอกอย่าเดินมามัสยิดด้วยความสง่างามคนเดียวโดยไม่ชวนใครมากับเราอย่าเพราะนี่คือไม่ใช่ความสง่างามวันกิยามะห์ถ้าอัลลอฮ์ถามว่าเคยบอกใครชวนใครไหมเคยบอกให้เขามาสู่เราไหมไม่เคยเลยยาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะตอบยังไงกับเราเคยชวนเขาไหมไม่กล้าบอกก็พี่น้องเรามันรออามิงกุมมุงกรอนนบีบอกว่าใครที่เห็นของผิดของชั่วฟันอยู่ไว้ยึดหูบียาดีฮีเตือนด้วยมือก็คืออำนาจฟาอินลัมยัสตะเตียถ้าไม่มีความสามารถบิลิซานีฮีเตือนด้วยปากฟาอินลัมยัสตะเตียปากเตือนไม่ได้ไม่ร่วมความผิดกับเขาเช่นเขานั่งโขกมักลุกอยู่ไม่ไปสู่เราตัวเตือนเขาแล้วเขาไม่มาไม่เป็นไรไม่ใช่เตือนเขาแล้วเขาไม่มาเราไปโขกกับเขาด้วยดูอาให้เขาด้วยซอฮาบะห์เวลาจากกันจะกล่าวว่าลาตันซานีฟีดูอาอิกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่านสุดๆของความเป็นมุสลิมคือขอดูอาให้กันไม่ใช่สุดๆของความเป็นมุสลิมด่ามุสลิมด้วยกันไม่มีพี่น้องเราทั้งหมดนะเห็นมั้ยจะ3โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอบคำถามเนาะแหมกำลังสนุกเลยต่ออีกหน่อย อ่ะเดี๋ยวพี่น้องมีคำถามเขียนมาหรือถามสดก็ได้อ่ะอีกหะดีษหนึ่งมีกระดาษผมอ่านหะดีษนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องถามคำถามแม่ไม่อ่านหะดีษนี้ไม่น่าจะซอฟนะครับยารอยุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์ชายคนหนึ่งเนี่ยมาหานบีแล้วกล่าวกับนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์อะรออัยตะอินชะฮิดตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านมีความเห็นอย่างไรหากฉันกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นและมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์ว่าอันนะกะรอซูลุลลอฮ์และท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ว่าซอลไลตุศอลาวาตและฉันก็ละหมาด5เวลาว่าอัดไดตุอัซซะกาตะและฉันก็จ่ายซะกาตว่าซุมตุรอมฎอนและฉันก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่ากุมตุฮูและของฉันก็ยืนขึ้นในเดือนรอมฎอนฟะมิมมันอะนะกอลามินัสซิดดิกีนวะชูฮาดาเช่นนี้ฉันเนี่ยจะเป็นพวกไหนซอฮาบะห์ถามรอซูลอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ฉันละหมาด5เวลาฉันจ่ายฉันถือศีลอดฉันจ่ายซะกาตฉันเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนก็ละนบีบอกว่ามินัสซิดดิกีนท่านจะอยู่กับหมู่บรรดาผู้ที่สัตย์จริงวะชูฮาดาและอยู่กับบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดวันนี้ชาดาเราสองชาดากล่าวแน่นอนละหมาด5เวลาแน่นอนถือศีลอดอันนี้แน่นอนจ่ายซะกาตไม่มีไม่ผิดถ้ามีจ่ายครบถ้ามีแล้วไม่ครบปีก็ไม่ต้องจ่ายครบปีมีครบนิสอบครบพิกัดจ่ายผ่าน3ข้อนี้3ข้อนี้นะชาฮาดา1ละหมาด1อ้อถือศีลอด1ซะกาต1 4ข้อ
เราจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้อยู่กับสิทธิกีผู้ที่สัตย์จริงบรรดาซอฮาบะห์บรรดานบีบรรดาซอฮาบะห์วะชูฮาดะแล้วก็บรรดาผู้ที่ตายชะฮีดเอาไหมเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนอีก2เดือนเราไม่ต้องตายชะฮีดก็ได้แต่อยู่กับคนที่ตายชะฮีดเนี่ยสวรรค์ชั้นเดียวกันบรรดาซิดดีกีนบรรดานบีบรรดาอัมบิยะบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายซิดดีกีนทั้งสิ้นพวกเราจะได้อยู่ร่วมกันครับเตรียมตัวนะครับเดือนรอมฎอนนี้อีก2เดือนเด็กๆฝึกให้เขาถือศีลอดนะครับแล้วก็เขาหิวเมื่อไหร่เขาละศีลอดไม่เป็นไรเราฝึกให้เขาแต่ว่าสถิติล่าสุด5ขวบนะครับถือได้1วันเต็มนะสถิติที่ผมได้มา5ขวบเท่านั้นเองนะครับนี่คือจิตใจของเด็กที่มีความอดทนแล้วก็มีความรู้สึกอีหม่านตู้เย็นเขาเปิดกินได้ตลอดเวลาแต่เขาไม่หยิบกินนี่เจ๋งปะเออวัยรุ่นบอกเจ๋งมากอ่ะคือน้ำเนี่ยมันหยดเป็นเกล็ดๆแล้วมันน่ากินสักเมื่อไหร่อ่ะน่าดื่มสักเมื่อไหร่ไม่ยอมดื่มอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ดื่มในช่วงเวลานี้แล้วเราเชื่อฟังนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องถามว่าทำไมได้อยู่กับบรรดาชูฮาดะบรรดาซิดดีกีนไม่ต้องถามเพราะเราอีหม่านเชื่อฟังพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจและไม่มีข้อแม้ใดๆนี่คือการเนียดที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับเนาะแล้วอากาศดีๆนะฮะน่าจะเป็นช่วงเวลาแบบนี้พี่น้องก็มาฟังกันนะอัสสลามุอะลัยกุมครับอะวะอะลัยกุมสลามอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์นะครับวะอะลัยกุมสลามมุสลิมสะสมเหรียญเก่าได้หรือไม่เหรียญเก่าสะสมได้ไหมอ๋อมีไม้ด้วยนะเดี๋ยวพี่น้องอยากพูดนะอ่ะตอบก่อนการสะสมเหรียญเก่าได้ไหมคำตอบคือได้แล้วขายได้ไหมคำตอบคือได้เพราะขายของเก่าเอาใหม่นะวันนี้ธนบัตร100บาทพี่น้องไปแลกในตลาดได้95บาทถือว่าเป็นดอกเบี้ยเพราะเงินสกุลเดียวกันแลกเงินธนบัตร100บาทแลกเศษมาต้องได้100บาทถ้าได้95ถือว่าเป็นดอกเบี้ยแต่ถ้าเงินดอลลาร์แลกเงินไทยไปแลกดอลลาร์นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสกุลเดียวกันต้องได้เท่ากันยกเว้นเงินเก่าเนี่ยเขาไว้ใช้กับเงินพดด้วงแต่ถือว่าตีราคาเป็นของเก่าแล้วซื้อตามราคาของเก่าอันนี้ถือว่าขายได้สะสมได้นะแต่อย่ามาโชว์ติดที่บ้านเพราะว่าเงินธนบัตรหรือเหรียญเนี่ยมันจะมีรูปภาพคนก็เก็บไว้ในเก๊ะอันนี้ได้เก็บไว้เป็นของเก่าดูได้นะครับผ่าตาปิดตาข้างเดียวอาบน้ำละหมาดแบบไหนถึงจะดีอาบน้ำละหมาดแบบไหนถึงจะดีเอาใหม่ปิดตาเนี่ยน้ำโดนตาได้ไหมไม่ได้นะวิธีแรกเลยนะครับให้ลูกเราจะลองน้ำแล้วสะบัดถูกไหมแล้วก็ลูบหน้าทีนี้ผ้าก๊อซที่ปิดตาเนี่ยโดนน้ำได้ไหมถ้าโดนน้ำได้ลูบบนผ้าก๊อซเลยแต่หมอบอกว่าโดนน้ำไม่ได้แม้ว่าจะน้ำจะอยู่บนผ้าก๊อซก็ตามลูบโดนไม่ได้อันนี้ให้ตะยัมมุมเข้าใจนะเพราะการล้างหน้าเป็นวาญิบในการอาบน้ำละหมาดไม่ล้างไม่ได้นี่ภาพบอกนะแต่ถ้าผ้าเนี่ยมันโดนน้ำได้คือลูบเนี่ยไม่เป็นไรหมอบอกไม่มีปัญหาอย่างเนี้ยอาบน้ำละหมาดปกติแต่หมอบอกเอาน้ำโดนน้ำลูบก็ไม่ได้อันนี้ให้ตะยัมมุมแทนเข้าใจนะอ่านซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิ100ครั้งให้อ่านเวลาไหนเวลาเสร็จแล้วหรือละวาซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งหมดแล้วหรือให้อ่านก่อนอ่ะการอ่านเนื้อซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิเนี่ยฮะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิ100ครั้งเนี่ยนบีสั่งให้อ่านเช้าและก็เย็นเช้าเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงผมเคยถามแพทย์ถามตัวครูด้วยกันก็ไม่มีใครตอบได้
ทีนี้ในภาษาอาหรับมันมีละหมาดยามสายดูฮา11โมง10โมงเนี่ยสายผมก็กะว่าประมาณ10โมงเนี่ยหลังจากซุบฮ์ก่อน10โมงกล่าวดูอาบทเนี้ย100ครั้งได้แล้วก็หลังอาซัรเป็นต้นไปก่อนจะถึงมักริบอันนี้ได้ไม่ใช่เงื่อนไขว่าต้องกล่าวก่อนหรือหลังละหมาดนะแต่ถ้าจะกล่าวก่อนละหมาดซุบฮ์หลังละหมาดซุบฮ์ได้ไหมได้หรือหลังจากนั้นก็ได้เพราะนบีบอกให้กล่าวในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับวันละ100ครั้งผลบุญเท่ากับปล่อยทาส10คนอัลลอฮ์ให้บันทึกความดี100ความดีลบความชั่ว100ความชั่วแล้วก็วันนั้นทั้งวันอัลลอฮ์ไม่ให้ชัยฏอนเข้าใกล้โอ้โหสุดยอดเลยนะซอฮีฮ์นะนี่ซอฮีฮ์4การสยุดซาวีทำเมื่อใดทำแบบไหนไม่เข้าใจค่ะสยุดซาวีต้องเข้าใจคำว่าสยุดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรการก้มกราบนะกราบนะอากราบซาวีแปลว่าลืมสยุดซาวีคือสยุดอันเนื่องจากลืมเช่นละหมาดซูรี่4เราลืมไปละหมาด3ซูรี่4ลืมไปละหมาด5ถ้าในกรณีที่เราลืมเอ้าพอนั่งตะชาวุฒให้สลามเอ้ยนี่มัน3รอกาตเรายืนขึ้นอีก1รอกาตแล้วก็นั่งสยุดนั่งตะชาวุฒครั้งสุดท้ายก่อนอ่านอัตยาศลวัตนบีดูอาก่อนให้สลามแต่อย่าเพิ่งให้สลามลงไปสยุด1ครั้งซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาขึ้นมานั่งระหว่าง2สยุดรอบิฟิตลีรอบิฟิตลีลงไปสยุดซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาแล้วก็ขึ้นมานั่งแล้วก็ให้สลามขวาซ้ายเขาเรียกว่าสยุดซาวีอันเนื่องจากลืมละหมาดขาดละหมาดเกินเช่นละหมาดซูรี่ตะกี้เนี่ยไปละหมาด5รอกาตให้สลามเสร็จแล้วซุบฮานัลลอฮ์เฮ้ยตะกี้เราละหมาดเกินไปทำยังไงครับลงไปสยุด2ครั้งอย่างที่ว่าตะกี้แล้วก็ขึ้นมานั่งแล้วก็ให้สลามเป็นการเขาเรียกสยุดเนื่องจากหลงลืมครับขึ้นมาให้สลามต้องสร้างขึ้นใหม่อ๋อไม่ต้องถ้าในกรณีเนี้ยไม่ต้องนะเพราะอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยมันนึกได้หลังจากให้สลามไปแล้วใช่นะก็ละหมาด5รอกาตเนี่ยแล้วก็มานั่งซุบนั่งซิกรอลซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานที่ตะกี้เราละหมาด5อันนี้เราลงไปสู่อยู่ซาวี2ครั้งสลามก็คือซ้ายขวาปกติขวาซ้ายขวาซ้ายปกติแค่นั้นเองเป็นการสู่อยู่ซาวีแล้วถ้าลืมซ้อนลืมอ่ะพี่น้องเคยถามละหมาดเสร็จปั๊บกลับไปบ้านแล้ว 6-7 โมงละหมาดอัสัรจะไปละหมาดมักริบเฮ้ยตะกี้อาซัดเราไปละหมาด5เวลาเอ้ย5รอกาอัตทำไงไม่ต้องทำไงแล้วนะเพราะมันเลยเวลามาแล้วเขาเรียกลืมซ้อนลืมอัลลอฮ์ไม่เอาผิดนะอินนัลลอฮะยูยาวิซูอัลลอฮ์ไม่เอาผิดอันนิสวันคอตอวันนิสยานคนที่หลงลืมและก็คนที่กระทำความผิดโดยไม่เจตนาครับอ่ะจากแผ่นกระดาษหมดแล้วนะครับครับที่ประเด็นเข้าใส่เสื้อผ้าครับก็ไม่ได้ซักกับนะแต่ก็เอาน้ำรูดถูไว้ครับถึงเวลาตัวโฮสถึงเวลาอาซัดตัวเองก็ไม่สบายใจชักตัวเพื่อครับแต่ละหมาดหรือว่าจะไม่ละหมาดอีกนะอ๋อเอาวิธีป้องกันก่อนจะตอบนะวิธีแรกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าถ้าเราปัสสาวะมันจะกระเด็นโดนเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ปัสสาวะเนี่ยกระเด็นมาโดนเรานะครับเช่นเราเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะในโถมันไม่กระเด็นแน่นอนอันนี้หนึ่งเลยนะมันถ้าสมมติเรายืนฉี่เนี่ยขอโทษนะยืนฉี่เนี่ยมันกระเด็นไปเข้าห้องน้ำฉี่ในโถเลยมันไม่หมายถึงว่าเรานั่งนะยังไงมันก็ไม่กระเด็นนะครับทีนี้ถ้ามันกระเด็นแล้วสมมติว่ากระเด็นมาตรงนี้
และเรารู้ตำแหน่งเราก็จับแล้วก็ให้น้ำผ่านนะเอาให้น้ำผ่านมันก็จะเปียกแค่ตรงนี้เนี่ยละหมาดซอฟแต่ถ้ามันกระเด็นมาหลายที่มันไม่สามารถที่จะรู้ตำแหน่งหรือรู้แล้วมันไม่ได้แน่อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสลงเวลาเราจะละหมาดไม่มีเราต้องกลับมากอดอใช้ที่บ้านเพราะถึงแม้ว่าเราละหมาดไม่ซ้ออยู่ดีเงื่อนไขของการละหมาดเนี่ยก่อนละหมาดมีอะไรบ้างครับ1ทวนหน่อยนะ1หันไปทางกิบลัต2สถานที่และเสื้อของเราเนี่ยต้องสะอาดปราศจากมลยิบใช่ป่ะ3ต้องมีน้ำละหมาดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเสื้อที่เราเปื้อนอยู่เนี่ยแล้วไม่มีเปลี่ยนเราถึงแม้จะละหมาดก็ละหมาดนั้นไม่ซ้อนอยู่ดีก็ต้องละหมาดใหม่อยู่ดีมีทัศนะบอกว่าให้ละหมาดเพื่อรักษาเวลาละหมาดมีทัศนะนี้แต่มันไปค้านกับเงื่อนไขการละหมาดเพราะเงื่อนไขการละหมาดคือเสื้อที่เราใส่และสถานที่เราจะยืนละหมาดต้องสะอาดปราศจากนัยยะถึงแม้ว่าเราละหมาดสมมุติว่าจะใช้ตะกะนี้นะละหมาดไปก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ซ้ออยู่ดีต้องไปกอดอใช้หรือไม่เราก็ต้องเตรียมไว้เลยก็คือเอาสลงเตรียมไว้ไปที่ทํางานด้วยถ้ากระเด็นเราก็ต้องใช้สลงเนี่ยเปลี่ยนแล้วที่ครูบอกว่ามีผู้บอกว่าใช้น้ำคมอ๋อเดี๋ยวก่อนต้องอย่างประเด็นนะน้ำคมกรณีของเด็กทารกผู้ชายที่ยังไม่กินอะไรเลยนอกจากนมให้ใช่ไหมครับให้พรมสมมติว่าอุ้มอยู่ฉี่ตรงนี้เอาน้ำพรมไปละหมาดได้เลยต้องเป็นฉี่เด็กผู้ชายนะผู้หญิงนี่ล้างอย่างเดียวซักอย่างเดียวผู้ชายยังไม่กินอะไรเลยนอกจากนมอันนี้พรมอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่แล้วยังไงเป็นนัยยะอีกการพรมหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่วิสวัตนบีบอกขี้สงสัยนู่นนั่นเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ำพรมตรงกางเกงเราเนี่ยขอโทษนะตรงเป้ากางเกงเพื่อให้มันชื้นเวลาเราไปละหมาดอ๋อไอ้ที่มันเปียกๆนี่คือน้ำที่เราพรมไม่ใช่ฉี่อันนี้ป้องกันเฉพาะคนที่เป็นวิสวัตแต่ถ้ากางเกงเราเปื้อนเอาน้ำพรมนี่ด้วยความเคารพนะไปเปิดฟิกตำราไหนก็ได้ไม่มีบอกแล้วครับว่าให้พรมแล้วสามารถขจัดนัยยะได้ยกเว้นทารกที่ยังไม่กินอะไรเลยนอกจากนมนะเข้าใจนะเคลียร์นะได้ครับแต่เคยได้ยินโครงการไข่โคกระบือเคยได้ยินครับรอครับโคกระบือที่ถูกถ่ายครับแล้วก็เอาวัวมาทำคู่ไปครับถามว่าใช้ได้ไหมครับปัจจุบันครับแบ่งประเด็นประเด็นแรกการซื้อถ่ายวัวกระบือเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างไรพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างไรเอาใหม่ก่อนโคกระบือกินได้ไหมเราอัลลอฮ์สร้างสัตว์เหล่านี้มาเนี่ยให้มันเยอะเนื่องจากว่าเราจะได้กินมันไก่เนี่ยเป็ดเยอะเราได้กินมันเพราะมันออกลูกไวลูกง่ายโตเร็วอัลลอฮ์ให้สัตว์เหล่านี้มาบริการเราในเรื่องนี้ฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เนี่ยเราฆ่ากินมันได้ความเชื่อที่บอกว่าการซื้อไถ่โคกระบือแล้วได้บุญตรงนี้ตามที่พี่น้องต่างศาสนาเขามีความเชื่อเราไม่มีความเชื่อแบบนี้เพราะการฆ่ามันเป็นอาหารเนี่ยสามารถทำได้แล้วไม่มีความผิดด้วยเพียงแต่มุสลิมเราเนี่ยก่อนเชื่อก็ให้กล่าวบิสมิลลาห์กล่าวนามของอัลเลาะห์แค่นั้นเองฉะนั้นการที่เราจะทำกุรบานซึ่งเป็นอิบาดะห์นะครับเราควรที่จะซื้อสัตว์ที่เขาเลี้ยงหรือเลี้ยงส่งขายปกติแล้วเราซื้อมาเพื่อทำกุรบานไม่ใช่ไปรอซื้อสัตว์ที่เขาถ่ายโคกระบือเพราะเขามีความเชื่ออยู่ไม่ต้องยุ่งเลยแล้วถ้าสมมุติว่ามีพี่น้องต่างศาสนาเขามาซื้อสัตว์กุรบานเพื่อไถ่ชีวิตเขาเนี่ยชีวิตวัวกุรบานเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกัน
พราะว่าแพะแกะวัวควายเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเป็นอาหารคือสร้างมาให้กินก็กินซะแค่นั้นเราเนี่ยเพียงแต่ว่าก่อนเชื่อก็กล่าวบิสมิลลาห์ครับอ่ะนี่พอยังได้นะครับอีก5นาทีเอามุสลิมไม่มีคำถามเลยเหรอฮะวันนี้มีหนังสือ40คำถามอันนี้เล่มใหม่นะเพิ่งออกมาล่าสุดอันดับที่162เพิ่งมาเล่มล่าสุดนะฮะมีทั้งหมด40คำถามชื่อหนังสือว่า40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายคือใครตายแล้วไม่อ่านเล่มนี้ไม่ซ้อนนะฮะอันนี้แซวเล่นนะครับก็ตอบคำถามใน Facebook ทุกวันพอถึง40คำถามผมก็รวมมาแล้วก็มาเป็นผลงานด้านหนังสือก็พี่น้องสนใจก็ข้างหลังวันนี้เอามาที่นี่แค่15เล่มเองติดมา15เล่มนะครับพี่น้องท่านใดก็รีบซื้อได้นะฮะเพราะมีแค่15เล่มนะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงก็มูลนิธิของมูลนิธิรพานที่คลอง9มูลนิธิผมเนี่ยแหละครับดูแลอยู่ก็จัดให้มีการล่องเรือการกุศลนะครับนี่นะฮะหน้าตาบัตรนี่แบบ VIP มากนะฮะแล้วก็ข้างในนี่ก็นี่นะฮะเรียกว่าไม่อายใครเลยนะฮะอันนี้เบอร์1ด้วยก็ขึ้นเรือที่เนี่ยนะครับห้องประชุมนะฮะใกล้มากเลยนะเดินไปยังได้เลยนะพี่น้องที่นี่นะนะครับผู้ใหญ่เนี่ย1,300บาทแล้วก็เด็กเนี่ย800บาทก็อยากให้พี่น้องช่วยนะครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะเอาไปเข้ากับมูลที่รพานมูลที่รพานเนี่ยวันอาทิตย์พรุ่งนี้ที่มูลที่รพานเนี่ยสอนหนังสือนะครับตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงละหมาดเสร็จแล้วกินข้าวเลี้ยงฟรีด้วยที่นี่เลี้ยงไหมนี่ก็เลี้ยงอ่ะเนี่ยที่นั่นก็เลี้ยงฟรีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสอนกุรอานผู้ใหญ่ผู้หญิงก็จะเรียนมุสลิมะสอนครูมุสลิมะผู้ชายก็จะมีครูมุสลิมินสอนนะครับก็กิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในมูลที่รพานเราตังค์ไม่ค่อยมีองค์กรเล็กๆแล้วก็ดาวเทียมก็151ตี5ถึง7โมงเช้านะครับก็ไม่เยอะแค่2ชั่วโมงต่อวันกระจายข่าวเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าตีห้านี่เนาะออกจากบ้านแล้วอยู่บนรถนะพี่น้องที่นี่ถ้าอยากจะช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์นะครับตะกี้โทรไปหาพักพวกได้ VIP ขาด4โต๊ะโต๊ะละ 2,000 บาท VIP ตะกี้จองมา10โต๊ะขอโทษ10เก้าอี้ฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะช่วยกันหน่อยนะเพราะ250คนนี่นะครับพี่น้องสนใจถ้าหลังจากนี้ไปคุยกับสามีไปคุยกับภรรยานึกออกก็ติดต่อบังอับดุลลอฮ์ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ภรรยาบังอับดุลลอฮ์เนี่ยฮะติดต่อได้เลยนะครับช่วยกันนะฮะก็หากค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราก็เข้าล่าสุดเราไปจัดที่ปัตตานีบางปูเราได้มา 40,000 ก็ทำดีแล้วนะครับหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 40,000 ก็เป็นอะไรที่เราก็ดีใจได้ไปพบปะพี่น้องแต่ถามว่า 40,000 เนี่ยมันพอไหมกับรายจ่ายมันไม่พอนะครับก็หวังอย่างอื่นตอนแรกเราจะแลนดี้ก็ไม่ทันเพราะว่าเดือนเมษาเราจัดอบรมมีเข้าค่ายที่นี่ก็มีเข้าค่ายนะนั้นคนอยู่แถวนี้ก็เข้าที่นี่แล้วกันใครอยู่แถวหนองจอกนะเราเข้าค่ายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงอาทิตย์นึงเด็กผู้ชายอาทิตย์นึงนะครับนะก็ค่ายผมเนี่ยจะไม่เหมือนค่ายอื่นนะมีว่ายน้ำมียิงธนูมีขี่ม้าสุนัข3เลยนะสุนัข3อย่างที่นบีให้เล่นเลยนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำที่คลองลอพานี่ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่มีผมจะพาไปที่สระน้ำนะฮะสระน้ำของมุสลิมนะฮะผมประชาสัมพันธ์ให้แล้วที่ฮาลานเอสเพสคูฝา
พี่น้องคนไหนเนี่ยอยากจะไปว่ายน้ำเป็นครอบครัวนะฮะมาใกล้ๆกับมัสกัดของพี่น้องยามาตัมลิงนะครับเขาจะพี่น้องจะเอาเวลาไหนวันไหนบอกเขาแล้วเขาจะจัดให้พี่น้องคราวนี้ก็ทูพีซวันพีซเอาเลยเฉพาะครอบครัวเลยเออนี่ท่านอาจารย์นายอีมเช็คดีดอเข้าไปใช้บริการบ่อยเห็นเขาว่านะนะครับผมว่าจะย่องย่องไปหน่อยนะก็อาจจะไปใช้บริการที่นั่นถ้าเกิดว่าพี่คลองนั้นน้ำยังไม่มานะครับได้ครับ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 ตักบาตรบ้างทำบ้างตักบ้างละหมาดก็อ่านก็อ่านไม่ได้กลัวว่าจะไม่รับตรงนี้ทำไงดีอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุจงยำเกรงอัลลอฮ์เท่าที่มีความสามารถคนที่อ่านกุรอานไม่ได้อ่านตะกุกตะกักได้สองผลบุญอันนี้นบีบอกนะครับประการต่อมากุรอานเนี่ยไม่ยากนะตอนนี้นะไม่ยากเลยนะพี่น้องพยายามอ่านตามซีดีที่นักกอรีเขาอ่านแบบช้าๆหรือซื้อกุรอานแบบปากกานะครับตรงไหนแล้วก็จ่อตรงไหนเขาก็จะอ่านให้เราก็อ่านตามพยายามอย่างนี้บ่อยๆอินชาอัลเลาะห์เราอ่านได้แม้ว่าอ่านตะกุกตะกักได้2ผลบุญนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ซีดีเนี่ยพี่น้องพอเขาเปิดปั๊บอายะห์นึงพี่น้องก็กดหยุดแล้วพี่น้องก็อ่านนะครับหรืออ่านปากกาปากกานี่ช่วยได้เยอะนะครับปากกากุรอานเนี่ยพี่น้องจ่อตรงไหนเนี่ยมันก็จะอ่านให้ฟังพอพี่น้องหยุดเขาก็จะไม่อ่านอันนี้จะดีประการต่อมาในถามว่าในละหมาดพี่น้องอ่านได้ซูเราะห์ไหนบ้างครับ3อายะห์อินนาอาตอยนาได้ไหมสมมุติถ้าได้อ่านต้นนี้ทุกรอกอาตเลยแต่ถ้าไม่ได้นบีบอกให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลุกัวพออ่านฟาติฮะห์เสร็จอ่านถ้อยคำอย่างนี้แล้วก็ลุกัวเหมือนมุอัลลักเพราะนบีเคยสอนซอฮาบะห์มาถามนบีว่าผมยังอ่านกุรอานไม่ได้ละหมาดยังไงนบีบอกว่าถ้าอ่านอะไรไม่ได้เลยซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลุกัวแต่ถ้าเราได้ฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์ไม่ได้จริงๆอ่าน4ประโยคข้างต้นแล้วก็ลุกัวถ้าไม่ได้เลยฟาติฮะห์เสร็จลุกัวเลยเพราะการอ่านซูเราะห์ในละหมาดเป็นซุนนะห์ในละหมาดแต่ฟาติฮะห์ต้องอ่านแต่ถ้าเป็นมุอัลลัฟฟาติฮะห์ยังอ่านไม่ได้อันนี้มัสตะตอตุมเท่าที่มีความสามารถสมมุติว่าได้2อายะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสมมุติว่าอัลลอฮ์นะทีนี้สมมุติได้อ่านอายะห์เดียวดูกลัวเลยเพราะอัลลอฮ์ไม่เอาผิดคนที่เพิ่งกำลังศึกษาเพิ่งหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดนะมีคำถามอีกรู้สึกว่าไม่มีที่นี่ไม่มีใครสงสัยเลยนะไม่กล้าถามอัลลอฮ์นบีบอกยาแก้ความไม่รู้คือการถามเอาไหมแม่ครับแล้วก็ครับคือพี่น้องถามอย่างนี้ว่าค้าขายแล้วอั้นปัสสาวะบางทีมันก็เปียกใช่ข้อแนะนำขอโทษนะแนะนำใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่พอถึงเวลาปุ๊บจะละหมาดแล้วก็ถอดแพมเพิร์สแล้วก็ล้างนะแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดที่เป็นไปแล้วผ่านมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปัสสาวะเนี่ยถ้ามันเปียกเปื้อนกางเกงหรือว่าผ้าถุงเราอะไรของเราเนี่ยนะมันเป็นนายิสมันละหมาดไม่ได้ฉะนั้นใส่แพมเพิร์สเลยไม่ต้องไปเสียดายตรงนี้ประเด็นต่อมาถ้าเป็นโรคปัสสาวะกระปิดกระปอย
แต่ว่าทางนี้ไม่ได้เป็นนะเหมือนเป็นนะถ้าเหมือนเป็นอันนี้ง่ายเลยใส่แพมเพิร์ดและปัสสาวะในแพมเพิร์ดแล้วละหมาดทั้งแพมเพิร์ดอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ละหมาดทั้งแพมเพิร์ดเลยเพราะเราเป็นโรคปัสสาวะกระปิดกระปอยเคยเห็นไหมคนที่นอนหรือนั่งรถเข็นแล้วมีถุงปัสสาวะห้อยอยู่เขาจะละหมาดยังไงก็ละหมาดทั้งถุงปัสสาวะนั่นแหละฟาตากุลล้อมมัสตะตุ่มจงยำเกรงอัลลอฮ์เท่าที่เรามีความสามารถเราขายของในตลาดใส่แพมเพิร์ดเลยนะแล้วก็ไปดูช่วงห้างเขาลดน่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งน่ะซื้อมาเลยนะเราใช้บ่อยๆอย่าไปเสียดายตังค์ตรงนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ริสกีทั้งอื่นนะคำถามดีนะครับแม่ไม่ถามดีเสียดายแย่เลยไม่ได้มากันบ่อยๆอ่ะมีคำถามอีกไหมครับอ่ะเชิญเลยครับครับฮะทวนใหม่นะมุสลิมะที่ตั้งครรภ์มุสลิมะที่ให้นมบุตรนะต้องจ่ายฟิดยะหรือต้องถือสินอดด้วยหรือทั้งจ่ายยังไงอ่ะฟังให้ดีนะบทสรุปอุลามาในที่นี้ซอฮาบะห์ฟัตวาด้วยนะครับมุสลิมะที่ตั้งครรภ์มุสลิมะที่ให้นมลูกเนี่ยนะอันนี้นะสองกรณีนี้นะครับให้จ่ายฟิดยะเข้าสารวันละ1กิโลครึ่งทุกวันและไม่ต้องถือสินอดชดใช้แล้วทำไมรู้ไหมนิดหนึ่งนะทำไมรู้ไหมพอเสร็จแล้วถ้าจะถือสินอดชดใช้ใช้ยังไงอ่ะพอเดี๋ยวให้นมบุตรอีกเดี๋ยวมีลูกต่อบางคนมีลูกหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีเสร็จห้าหกปีอนาคตอีกห้าหกปีเนี่ยไม่รู้จะกอดอเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่อุลามาก็เลยให้ทัศนะนี้ซึ่งทัศนะที่อุลามาส่วนใหญ่เลือกและผมมักจะตอบอันนี้เสมอเพราะอุลามาส่วนใหญ่เลือกก็คือให้มุสลิมะที่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรเนี่ยจ่ายฟิดยะห์คือจ่ายข้าวสารแทนการถือสินอดโดยไม่ต้องถือสินอดชดใช้ข้าวสารวันละ1กิโลครึ่ง30วันกี่กิโลอ่ะพี่น้องไปคิดดูนะและง่ายเลยครับกรณีของมุสลิมะที่มีรอบเดือนวาญิบต้องกอดอใช้จ่ายข้าวสารฟิตยะไม่พ้นถึงแม้ว่าจ่ายนะก็ต้องกอดอใช้อยู่ดีสมมติเขาบอกเขาจะจ่ายเอาจ่ายไม่เป็นไรทำบุญไปอันนี้เป็นสตักก็แต่วาญิบต้องกอดอใช้เหมือนยกเว้นละหมาดมุสลิมะมีรอบเดือนไม่ต้องละหมาดไม่ต้องจ่ายฟิตยะไม่ต้องอะไรเลยยกเว้นศาสนาให้แต่การถือสินอดต้องกอดอใช้วาญิบต้องกอดออันนี้ไม่มีคีราฟนะครับใครมาบอกว่าโอ้ยฉันมีรอบเดือนแล้วไม่ต้องถือสินอดแล้วก็จ่ายฟิตยะภาษาบ้านๆม่วนนิ่มมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ยาวไปเลยจ่ายให้คนแผนกเดียวก่อนนะคือคนยากคนจนนะคนจนนะจ่ายวันเว้นวันจ่ายทุกวันรวมยอดได้ไหมได้ทุกกรณีแต่อุลามาเนี่ยเขาให้น้ำหนักจ่ายวันต่อวันดีกว่าถ้าสามารถทำได้แต่ในยุคปัจจุบันคนไปอยู่คอนโดคนอยู่หมู่บ้านเนี่ยไปจ่ายใครอ่ะก็จ่ายตามองค์กรก็ได้หรือมาที่อะไรนะมีเด็กกำพร้าคนยากจนหรือมาที่คุณดีขาวมีคนกี่คนคนยากจนอ่ะก็จ่ายอย่างเงี้ยได้วันต่อวันวันเว้นวันอาทิตย์นึงจ่ายทีเดือนนึงจ่ายทีก็ได้เป็นข้าวสารติดหรือเป็นเงินสดได้อ๋อเงินสดไม่ได้ครับต้องเป็นข้าวสารต่างมูทิรพานผมเนี่ยช่วงรอมฎอนเนี่ยพี่น้องโทรมาแล้ว1เดือนและเราก็เอาข้าวสารเนี่ยไปให้คนยากจนคนยากจนแถวคลอง13คลองหนองจอกคลอง15พี่น้องเราเอารูปมาให้ดูนะเอามาดูในดาวเทียมอัลลอฮ์สงสารเขามากข้าวเนี่ยเขาคือบ้านเนี่ยจะพังไม่พังแหละแล้วเขาได้กินข้าวจากเราเอาเนื้อกุรบานไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าว่าแต่เนื้อวัวนะครับเนื้อไก่เนี่ย
เดือนหนึ่งเขาได้กินไม่กี่มื้อเองความจนเขาฉะนั้นในรายการเนี่ยพี่น้องก็เลยโทรมาบอกงั้นขอฟิตยะฟิตยะได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปั๊บเราก็เอาไปจ่ายให้คนยากจนอันนี้เราทำเดือนหนึ่งได้นะครับอาทิตย์หนึ่งได้วันต่อวันก็ได้อ่ะมีคำถามได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังละหมาดกำลังละหมาดตดค่อยๆฮะเรามุมินนะฮะคุณศาสดาตดนิดเดียวฟิตเอาสูตรไปเอาสูตรนบีเคยถูกถามเรื่องนี้นบีครับผมอยู่ในละหมาดเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันจะผายลมทำยังไงนบีบอกเอาเงื่อนไขสองข้อไป 1. มีกลิ่นไหม 2. มีเสียงไหมถ้าไม่มีกลิ่นเสียงก็ไม่มีไม่ต้องเลิกละหมาดต่อแต่ถ้ามีกลิ่นอันนี้ออกเลยหรือกลิ่นไม่มีมีเสียงแม้ว่าจะเสียงค่อยก็ตามอันนี้ออกนะครับข้างหลังครับครับครับการถือศีลอด6วันชาวานจะต้องถือกอดอของของเดือนรอมฎอนก่อนหรือว่าเอา6วันก่อนเดี๋ยวใจร่มๆนะ6วันซุนนะห์6วันหลังรอมฎอนเนี่ยเขาเรียกว่าในเดือนชะวันทั้งเดือนเนี่ยศาสนาได้เอามาหยิบมา6วันถือศีลอดซุนนะห์ภายในเดือนชะวันอุลามาบอกว่าการถือศีลอดกอดอใช้เนี่ยเป็นวาญิบใช่ไหมแต่การถือศีลอดซุนนะห์6วันเป็นงั้นอัลลอฮ์สอบอะไรก่อนสอบวาญิบก่อนซุนนะฟัดดูก่อนชดใช้ของที่เป็นวาญิบก่อนที่เหลืออีก6วันก็เอาไปเอาถือศีลอดซุนนะในเดือนชะวันถ้าสมมุติว่าหมดชะวันไปแล้วไม่ได้ถือศีลอดไม่เป็นไรแต่6วันวาญิบต้องเอาก่อนของวาญิบอ่ะเหมือนละหมาดฟัดดูเนี่ยแหละละหมาดบ่ายยังไม่ละหมาดบ่ายยังไงดีงั้นเราละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดบ่ายก่อนแล้วกันแล้วก็ละหมาดเดี๋ยวละหมาดบ่ายค่อยๆไปละหมาดหลังอัสัรไม่ได้เอาฟัดดูก่อนนะครับซุนนะห์เนี่ยคือซุนนะห์เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่สมัครใจที่มันเป็นผลบุญเสริมส่งเสริมให้กระทําอย่างยิ่งยวดเพราะนบีบอกว่ามันซ้อมมารอมฎอนใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเต็มเดือนแล้วก็ซิตตันมินชาวาลินอีก6วันในเดือนชาวานกสิยามิดดาฮรีเท่ากับถือศีลอด1ปี30วัน3 1วันเท่ากับ10วัน30วันก็300วัน6วันก็60วัน360วันปีนึงพอดีเข้าใจนะงั้นก็ฝากเรือด้วยเนาะนะครับถ้าที่นี่ไปก็จะดีมากนะครับนะอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็วันที่เราจะลงเรือกันวันที่30มีนานะครับแล้วก็พี่น้องถามว่ามีอะไรกินบนเรือไหมเขามีอาหารบุฟเฟ่กินบนเรือนะครับอาหารหนักนะฮะนะเราไปรวมตัวกันที่นั่น6โมงเย็นนะครับไปละหมาดมักริบที่นั่นนะครับนะฮะแล้วก็ทุ่มหนึ่งเราขึ้นเรือนะครับนะชาลอตเราอาจจะเอาอิชามารวมก็ได้นะครับอันนี้เรารวมได้แต่ไม่ต้องย่อนะครับหรือใครจะประสงค์จะไปละหมาดที่บ้านนี่มันก็กลัวจะหมดเวลานะเที่ยงคืนนะครับนะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าฝากด้วยนะครับนะแล้วก็หนังสือ40คำถามนะฮะก็เป็นผลงานเล่มล่าสุดเนาะแล้วก็วันนี้หลังอิชาไปพูดอ่อนนุ่น66ตายแล้วไปไหน ตายแล้วไปไหนคำถามยอดฮิตนะเขาหัวข้อนี้เขาสั่งมาเลยบอกต้องพูดเรื่องนี้นะแล้วลองดูว่าจะมีไลฟ์สดหรือเปล่าเนาะนะตายแล้วไปไหนนะครับก็โอกาสหน้าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะ นะเดี๋ยวนี้อิงทหารหน่อยนะ นะครับอ่ะก็อย่าจากกันหรอกนะอะไรนะฮะ
ผูกขาดเลยเดี๋ยวจะเบื่อเดี๋ยวกินแกงเดียวเอาหลายๆแกงเนาะเห็นไหมเวลาเราฟังศาสนานี่มันสนุกตรงนี้เวลาฟังแล้วมันได้นะมันแหมมันไม่อยากจะเลิกแต่นบีบอกเวลาสอนศาสนาต้องบอกวันเวลากำหนดให้คนฟังนบีไม่ได้สอนศาสนาแบบชุ่ยๆนะนบีจะบอกเลยว่าวันศุกร์ค่ำวันศุกร์ก็คือค่ำพุทธหัสนะมักริบถึงอิชานบีก็จะสอนอย่างนี้เป็นต้นนะก็แต่ว่าเรียกใช้ผมได้นะผมง่ายจุดธูป3ดอกก็มาแล้วนะอ้าวนะครับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะวะบิลลาฮิตอฟีกุลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู